ฮัลโหลครับสวัสดีครับก็แสบกลับมานะฮะก็วันนี้นะครับก็ไม่ได้จะมาเล่นเกม Stardew Valley หรือว่าอะไรทั้งนั้นนะฮะก็เนื่องจากว่าหลังจากที่แสบนั้นได้มีการทำคลิปโกง Stardew Valley ไปนะครับซึ่งหลังจากการปล่อยคลิปในคลิปนั้นนะฮะเกิดผลกระทบมากมายนะครับก็มีทั้งผลกระทบที่ดีและผลกระทบที่แย่นะครับผลกระทบที่ดีคือกระแสการตอบรับในคลิปวิดีโอนั้นพุ่งสูงมากนะฮะก็ขอบคุณสำหรับคนที่เข้ามารับชมนะครับผมแต่ว่าผลกระทบที่เสียนั้นมีมากกว่าครับซึ่งทำให้ใน channel ของแสบกับพี่ฝ่ายนั้นมีปัญหานะฮะซึ่งปัญหานั้นมันก็เกิดจากการที่มีคลิปการโกงปล่อยออกไปใน channel นั่นเองนะครับทาง YouTube นั้นได้ส่งจดหมายเข้ามาหาพี่ฝ่ายนะฮะซึ่งในจดหมายนั้นมีข้อความว่าคลิปที่แสบได้ทำการโกงเกมนะครับเหมือนจะเป็นคลิปผิดกฎหมายในข้อหาการดัดแปลงข้อมูลเกมนะครับซึ่งมันคือการโกงนั่นแหละฮะถามว่าพวกที่ใช้โปรแกรมโกงนั้นทำผิดไหมจริงๆนั้นก็คือบอกได้เลยครับว่าผิดนะฮะก็สำหรับคนที่กำลังรอว่าแสบนั้นทำโกงยังไงอะไรยังไงได้อินบ็อกซ์มาถามต่างๆนะครับผมขอไม่บอกละกันเนาะเพราะว่าถ้าเกิดผมบอกออกไปอ่ะ channel ของ YouTube Fix Gaming จะมีความเสี่ยงในการโดนลบสูงมากนะฮะก็ยังไงผมก็ขอโทษละกันนะครับที่มีการทำคลิปโกงนี้ปล่อยออกไปนะฮะผมจะไม่พูดว่าการกระทำนี้รู้เท่าไม่ถึงการนะครับรู้ครับรู้อยู่เต็มอกว่ามันเป็นการโกงเกมแล้วก็อัดคลิปลง YouTube นั้นเป็นเรื่องที่ผิดนะฮะแต่ว่าก็ยังทำนะครับก็ยังไงก็ขอโทษสำหรับคนที่รอดูเกม Stardew Valley ในวิธีการโกงหรืออะไรก็ตามแต่แบบช่วยสอนโกงหน่อยนั่นนู่นนี่อะไรอย่างนี้ก็ผมจะไม่สอนคลิปการโกงนะฮะแล้วก็ไม่สนับสนุนให้โกงเกมนะครับเพราะว่าเวลาเราเล่นเกมที่มันโกงออกมาแล้วมันจะทำให้เกมความสนุกมันลดลงนะฮะผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะครับยังไงขอฝากสั้นๆเลยแล้วกันนะครับถ้าอยากจะเล่นเกมที่มันสนุกอยากให้สนุกต่อไปนะฮะก็พยายามจะโกงกันเลยละกันเนาะสำหรับคนที่ยังไงอ่ะคิดว่าการเล่นเกมไม่โกงนั้นมันทำให้คือไม่ใช่สิสำหรับคนที่คิดว่าการเล่นเกมมันยากเหลือเกินจนต้องหาวิธีการโกงก็อยากจะบอกว่าพยายามหน่อยเนาะเพื่อเกมที่มันจะสนุกขึ้นนะฮะเพราะว่าถ้าเราโกงเกมไปความสนุกมันจะลดลงแล้วมันจะเบื่อง่ายขึ้นและเกมนั้นจะทำให้เกมนั้นแบบไม่มีคุณค่าเลยอย่างที่จริงๆที่ผมไม่แคส Stardew Valley นั้นก็เพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยคือผมโกงเกมเป็นนะฮะพอโกงเกมเป็นเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าอุ๊ยเล่นยากอ่ะนั่นนู่นนี่โกงเกมดีกว่าพอโกงเสร็จปุ๊บเล่นได้แป๊บนึงมันก็เบื่อครับเพราะว่าอะไรๆมันง่ายไปหมดนะฮะนี่คือข้อเสียของการโกงเกมนะครับยังไงก็ฝากเอาไว้พิจารณาแล้วกันนะครับสำหรับคนที่เล่นเกมแล้วทำการโกงนะฮะก็โกงได้นะครับแต่ว่าโกงแค่พอหอมปากหอมคออย่าโกงให้มันเวอร์จนเกินไปมันจะทำให้เกมนั้นไม่สนุกครับผมก็ไม่รู้จะพูดอะไรแล้วคือตอนนี้รู้สึกแย่ที่เป็นตัวต้นเหตุที่ทำให้ channel เสียงจะถูกปิดนะฮะพูดตรงๆเลยแล้วกันเนาะว่า
หลังจากปล่อยไปนี้ Channel เสียงที่จะถูกปิดมากนะครับก็ยังไงฝากติดตามฟิกเกมมิ่งต่อไปนะฮะแล้วก็แสบก็ขอโทษทุกๆคนด้วยนะครับที่กำลังรอชมคลิปของแสบอยู่ก็ยังไงฝากกดไลค์และ Subscribe Channel ด้วยนะครับวันนี้แสบกับคลิปแถลงการโกงสตาร์ดิวเล่นั้นขอจบเพียงเท่านี้แล้วกันครับแล้วก็ขอโทษทุกท่านขอโทษทุกๆฝ่ายด้วยนะฮะต่อไปนี้จะไม่มีการทำคลิปโกงเกมลงไปแล้วนะครับโอเคครับ See you again ครับผมพบกันในเกมอื่นๆที่ไม่มีการโกงครับสวัสดีครับ